SALMON PODCAST มันสดอร่อยแอมซาย thank you podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักสวัสดีค่ะพบกับซายในรายการแอมซาย thank you นะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคารนะคะทาง Salmon Podcast ซึ่งก็จะมาพูดคุยกันถึงคำถามต่างๆนะคะที่ส่งเข้ามาหาซายไม่ว่าจะเป็นในอีเมล amsaythankyou@gmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นช็อตใน Twitter นะคะ @เจริญปุระนั่นเองก็ DM เข้ามาได้แต่ช่วงนี้ก็หลังไมค์ก็จะท่วมๆนิดหน่อยนะในทวิตแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังมีอีเมลกันอยู่คำถามนะคะก็ มาจากอีเมลบังเอิญมากที่เป็นคำถามนี้พอดีเพราะว่ามันจะมีบางคืนนึกออกมั้ยภาพตัดอ่ะภาพตัดเราไม่ได้ภาพตัดมานานมากเลยเว้ยแต่เมื่อคืนน่ะคืองานแต่งเพื่อนซึ่งโอ้ยรุ่นเรานี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่งานแต่งแล้วเนาะนี่แบบมีงานแต่งก็ต้องแบบต้องไปอ่ะคือจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเผื่อเพื่อนแต่งใหม่ไม่ได้จะได้อะไรเงี้ยอ่ะก็ไปก็แล้วก็เลยหยิบคำถามนี้ขึ้นมาคุยกันดีกว่านะคะก็น้องส่งเข้ามาว่าฟังซาวอนพอดแคสต์ของเรามาหลายๆตอนละก็เลยอยากจะแชร์แล้วก็อยากจะถามด้วยนะคะปัจจุบันหนูอายุ24ปีผ่านการมีแฟนมาแล้วทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่ Puppy Love จนถึงความรักระดับจริงจังแต่ความรักของหนูมันอยู่ได้ไม่นานค่ะมักจะมีเหตุให้ต้องจบเสมอส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าจะทัศนคตินิสัยการใช้ชีวิตฐานะต่างๆนานาหนูเพิ่งรู้จักคำว่าเข้ากันไม่ได้ก็ประมาณแฟนคนที่3จนถึงแฟนคนปัจจุบันค่ะเวลาที่หนูเลิกรากับใครแฟนใหม่ของหนูก็มักจะถามถึงสาเหตุของการเลิกรานั้นๆและแฟนที่คบส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำถามในตัวหนูคือทำไมหนูถึงเปลี่ยนแฟนบ่อยทำไมหนูถึงคบใครไม่ได้นานมาถึงตรงนี้แล้วมีจึ๊กนิดนึงนะจึ๊กแบบยังไม่จบอ่านต่อก่อนหลายๆครั้งหนูมักจะโดนตัดสินจากคนรอบข้างในวงเล็บที่ไม่ได้สนิทและรู้จักเราขนาดนั้นนะคะว่าหนูเป็นคนเจ้าชู้บ้างแรดบ้างคุยหลายคนบ้างอะไรแบบนี้วันนี้หนูเลยอยากถามพี่ทรายว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนแฟนบ่อยทำไมถูกมองว่าไม่ดีมากกว่าผู้หญิงที่มีแฟนมาน้อยหรือไม่มีเลยมันเป็นเพราะดูผ่านอะไรมาเยอะหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เลิกราเราต่างมีเหตุผลเสมอเพียงแต่หนูไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คนเราตัดสินว่าดีหรือไม่ดีมันบางทีมันเหมือนเป็นปมในใจเหมือนกันค่ะวันนี้ก็อยากจะปลดล็อกปมในใจตรงนี้พี่ทรายมีความคิดเห็นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรขอบคุณค่ะเมื่อกี้จื้อจริงๆนะคือในหัวคำแรกที่ปึ้งขึ้นมาเลยนะคำแรกที่ขึ้นมาหลังจากที่อ่านคำถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนแฟนบ่อยทำไมถึงคบใครไม่ได้นานคำแรกที่ปึ้งมาในหัวเราคือเสือกเอ้ยฉันไม่สุภาพเอ้าก็มันอยู่ไม่ได้ให้อยู่ทำไมวะงงมากคือโหเราไม่ค่อยเข้าใจคนที่ทนมากกว่าคือเราก็เคยมีความรักที่น่าสมเพชอะนะที่เป็นแบบว่าคิดว่ามันน่าจะได้อะเป็นความรักแบบโบยตีตัวเองอะที่รู้สึกว่าก็กูดีแค่นี้ก็แค่นี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคือเขาจะแบบย้ำยีหัวใจอะไรยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโง่อะไม่มีอะไรหรอกคนมันโง่ซึ่งพี่ว่าน้องก็ทำถูกต้องแล้วนี่คะมันอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ก็เลิกมันต้องจริงๆมันควรจะต้องเป็นยังไงวะคือเราโตมาในบ้านที่พ่อเราก็แต่งงานหลายรอบเนาะแล้วเขาก็เคยแบบคือแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็หย่าแล้วก็แต่งงานแล้วก็หย่าแล้วก็แต่งงานแล้วก็หย่าแล้วก็มาจนมาสุดท้ายที่แม่เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตอนเราเคยถามแม่นะว่าตอนแต่งอ่ะคิดไหมว่าจะเป็นคนสุดท้ายของพ่อเขาก็บอกว่าไม่คิดอ่ะแต่ตอนแรกเขาไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยหมายถึงว่าเขาคือแม่เขาไม่ได้คิดจะจดทะเบียนกับพ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือคุณรุดกูก็แบบว่าแต่งยาๆแบบซะละเกินเลยอย่างนั้นนะแต่ว่าพ่อบอกไม่ได้หรอกมีลูกยังไงเขาก็ก็โอเคก็พอมีลูกจริงก็จดทะเบียนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือเราโตมา ในครอบครัวแบบเนี้ยซึ่งทั้งพ่อทั้งแม่เราอ่ะก็เป็นคนแบบก็ไม่ต้องทนอ่ะทำไมต้องทนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยยังไงดีวะสมมุติว่าน้องมีแฟนครั้งละ1ปีสมมุตินะอันนี้นี่เราแบบเอาแบบโง่ๆตีโง่ๆเลยนะตอนนี้น้องอายุ24ก็มีแฟนครั้งแรกตอน18ซึ่งก็โอเคป่าววะมั้ยมันโอเคใช่มั้ยคือคนมักจะเชื่อมโยงแบบนี้ว่า
การมีแฟนน่ะคือการมีเพศสัมพันธ์พูดกันตรงๆเลยก็คือมีเซ็กซ์ซึ่งเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าก็ถ้ามันเป็นเซ็กซ์ที่คอนเซนต์หมายถึงว่ามีความสมยอมกันและมีการป้องกันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามขึ้นมาอย่างเหมาะสมและอย่างตัดสินใจเองได้เนี่ยเราก็ถือว่าก็แล้วไงวะมันก็เป็นองค์ประกอบนึงป่ะเออจริงคือพูดมาอย่างนี้นี่แบบว่าเราพ่อแม่เขาจะโกรธไหมเนี่ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการแบบมีแฟนเร็วมันเป็นเรื่องประหลาดอะไรอ่ะคือเราจะให้เรามีแฟนตอนไหนวะเราก็ต้องมีแฟนกันเร็วๆอยู่แล้วตอนที่แบบพลังชีวิตเรายังแบบมีเยอะๆเหลือๆยังช่างฝันยังโรแมนติกยังแบบยังเห็นอะไรที่มันแบบสวยสดงดงามอะไรอยู่เพียงแต่ว่าไอ้คำว่าสวยสดงดงามอ่ะมันก็ไม่ต้องมันไม่ควรจะไปบดบังโลกแห่งความเป็นจริงนึกออกไหมจนทำให้เกิดการแบบว่าการทำร้ายกันด้วยความรักต่างๆเออเช่นขอแบบขอมีเซ็กส์แบบไม่ป้องกันเออหรือว่าแบบมีการแบบว่าฉุดกระชากลากถูใช้ความแบบรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายหรือทางคำพูดหรืออะไรใดๆก็ตามเออคือมันไม่ควรจะแบบถูกเรื่องพวกนี้มันไม่ควรถูกทำให้โรแมนติกแต่ดังนั้นคือถ้าสมมติอายุ18แล้วหนูรู้ถึงความจำเป็นความเสี่ยงความสมยอมความอะไรๆต่างๆแบบนี้พี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกและอันนี้คือพูดถึงในแง่สุดโต่งด้วยนะว่าถ้าคนพี่จะมองว่าในแง่ที่ว่าการมีแฟนคือการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายแบบอีกคนนึงได้เออซึ่งคือแม่งก็สุดโต่งมากในหลายๆทางนะเว้ยมันก็ประหลาดอยู่ซึ่งมันก็ไม่ควรจะต้องไปแบบผูกมัดอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้ข้ามเรื่องของความแบบเป็นคู่ผัวตัวเมียไปเลยนะเราไม่พูดในคอนเซปต์นั้นคอนเซปต์เรื่องของแบบความซื่อสัตย์หรือรักเดียวใจเดียวหรืออะไรเราข้ามไปก่อนเลยนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องแฟนแบบแฟนเดทอะเดทคู่เดทล้วนๆซึ่งบ้านเราอะสอนว่าถ้าจะคบเป็นแฟนก็คบเลยเป็นแฟนเออไม่ต้องเป็นแบบก็ดูกันอยู่หรือว่าแบบให้เขามารับมาส่งอยู่5ปีแล้วถึงค่อยคิดได้ว่าคนนี้ไม่เหมาะกับเราไม่เอาอย่าอย่างนั้นคือมันเป็นการดูถูกตัวเองด้วยแล้วก็ดูถูกอีกฝั่งด้วยเว้ยสำหรับเรานะคือเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้พิเศษเรารู้อยู่แล้วเว้ยมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยจริงๆหรือคนอื่นเขาใช้เวลานานกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่คือจริงๆมันสำหรับเรามันไม่ได้ใช้เวลานานนะที่จะรู้เฮ้ยคนนี้แบบเฮ้ยคนนี้พิเศษว่ะเออแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วแล้วก็ถ้ารู้ก็ทำข้อตกลงได้เลยแบบอันนี้คือจีบใช่มั้ยเออจีบอ่ะเราเป็นแฟนเนาะเออโอเคเลยนี่คือเราเนาะนี่คือเราซึ่งมันอาจจะดูห้วนไปนิดหน่อยหรือว่าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะดูไม่งามป่ะซึ่งแล้วงามมันยังไงวะมันต้องงามอะไรมันคืองามก็ไม่รู้อะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าอย่างตอนที่พ่อแม่เราอยู่แล้วเราก็บอกเขานะเออเราก็บอกว่าเออคนเนี้ยคือก็รู้แหละว่าพามาบ้านนี่ก็เนี่ยคนนี้แฟนเออคนนี้นี่พาไปหัดขับรถอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ใช่แฟนใครหน้าไหนมันจะพาฉันไปหัดขับรถวะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วถูกปะเออเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เรื่องเขาจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้มันเป็นปัญหาของเขาเว้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเรานึกออกไหมเพราะว่าคือเราก็คิดไว้เลยว่าเราที่เราพาแฟนมาบ้านเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปได้จนตายแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทุ่มเทนะเป็นคนละความหมายกันมันเป็นความหมายว่าเรายังเด็กอะหมายถึงว่าเรายังก็ไม่มีวันเราต่างก็ไม่มีวันรู้ว่าอีกหน่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบคือเราเห็นพ่อมาที่ว่าโหมีลูกมา4คนเขาก็หย่าได้ถ้ามันถึงจุดที่มันไม่ได้จริงมันก็ต้องหย่าเออมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวแบบเลิกทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันแล้วพอมีลูกเดี๋ยวก็จะแบบอยู่ได้กันต่อไปได้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยพ่อเราเขาก็พรูฟให้เห็นเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้จริงดังนั้นเราก็เลยค่อนข้างจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับต้องไม่ได้ผูกความดีงามอะไรไว้กับความอดทนที่จะต้องยึดแฟนคนหนึ่งไว้นานๆในตอนเด็กนะเออในตอนเด็กรู้สึกว่าผ่อนคลายกว่านี้เครียดน้อยกว่านี้เนี่ยช่วงรุ่นอายุประมาณน้องเนี่ย18 ถึง 24เนี่ยซึ่งเราว่ามันโอเคมันเราสามารถจัดการกับตัวเองจัดการกับความเสียใจหรืออะไรใดๆต่างๆได้จัดการรับมือกับแบบความโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกหรืออะไรใดๆก็ได้ภายใต้แบบกฎกติกาอะไรบางอย่างสิ่งที่น่ากลัวกว่าสำหรับตัวเราก็คือพอหลังจาก25 26ขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ทุกคนแม่งเริ่มแต่งงานเว้ย
ไม่ใช่ทุกคนหลายหลายคนในรุ่นเดียวกันกับเราเริ่มแบบคือเริ่มมีความจริงจังทางความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเริ่มหันมามองตัวเองว่าแบบเฮ้ยเฮียกูเฮ้ยใช่เหรอวะได้ป่าววะแบบนี้มันหรือกูต้องเปลี่ยนหรือคือกลายเป็นว่าเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาตลอดอ่ะมันผิดหรือเปล่าเฮ้ยกูไม่ทนหรือเปล่าวะกูไม่อดทนเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยคือเริ่มถามเหมือนอย่างน้องนี่เลยแต่ไม่เคยมีใครถามเรานะไม่เคยมีใครถามเราว่าทำไมถึงเปลี่ยนแฟนบ่อยเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนไม่กลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอีกแล้วเปลี่ยนแฟนขั้นตอนคืออย่างนี้เป็นแฟนเลิกกันคือแฟนเก่าแล้วจบเลยมีแค่สองขั้นตอนไม่มีมาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันชิดแชทไม่มีทั้งสิ้นเราเป็นคนไม่ใจกว้างมันไม่ใช่ไม่ใจคือเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอะเขาก็มีแฟนใหม่ก็ไปคุยกับแฟนเขาดีวะเราเลยจะไม่เข้าใจอย่างรุนแรงเลยว่าเวลาแบบถึงเราเลิกกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้อะกูก็ไปหาเพื่อนใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเลยจะงงๆมากๆเลยเวลาที่มีคนแบบเนี่ยเขายังกลับไปคุยกับแฟนเก่าเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่เราก็แบบแล้วเพื่อนคนอื่นมึงไม่มีไงวะอะไรอย่างงี้ไงแต่ก็ไม่รู้นะนี่แล้วแต่สังคมของแต่ละคนแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีเพื่อนเป็นแฟนหรือมีแฟนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกว่าถ้าขาดไอ้นี่ไปแล้วแบบชีวิตกูจะไม่มีเพื่อนเลยหรือต่อให้ไม่มีเพื่อนเลยก็ไม่เป็นไรเพราะมึงก็เป็นแฟนเก่าไปแล้วยังไงก็กลับมาเป็นเพื่อนไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะกลับมาที่คำถามก็คือแบบมันไม่มีใครเคยถามเราแบบเนี้ยทำไมเปลี่ยนแฟนบ่อยก็คือคำตอบแรกขึ้นมาในหัวแล้วก็คือเสือกทำไมถึงคบใครไม่ได้ก็เสือกอีกอ่ะคือมันนานของมึงหรือนานของกูมันไม่เท่ากันป่าววะคือถ้ามันไม่ใช่อ่ะ2วันแม่งก็นานแล้วไหมแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่มีวันจะรู้ได้เว้ยจนกว่าจะเป็นแฟนกันจริงๆเช่นเรื่องอะไรดีวะขับรถขับรถปกติเราเป็นคนขับรถเองไปไหนของเราเองได้คนเดียวตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นแฟนกับก๊อฟอ่ะก๊อฟเลยเนี่ยยกตัวอย่างชัดๆเขาก็อยากสปอยอ่ะขับรถให้หน่อยซึ่งเราก็สบายดีมีคนช่วยขับรถให้ก็ให้เขาขับแต่ความหงุดหงิดของเราก็คือว่าพอเป็นคนนั่งอ่ะคนที่ขับรถเป็นแล้วพอเป็นคนนั่งอ่ะจังหวะมันจะเป็นคนละจังหวะกันนึกออกไหมแล้วก๊อฟเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชินเส้นทางในเมืองเพราะว่าปกติเวลาเขาไปกองอ่ะเขานั่งรถตู้ของทีมเขาไปเขาไม่ได้ต้องขับเองแต่เราอ่ะเป็นคนที่ต้องขับรถเองเพื่อไปกองดังนั้นเนี่ยเราก็จะจำทางได้หรือแบบเราก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราจะคุ้นกับแบบทางด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ก๊อฟเนี่ยจะไม่คุ้นเลยอันนั้นการเดินทางจากแบบว่าบ้านเราไปเซ็นทรัลเวิลด์หรือสยามเนี่ยคือก๊อฟต้องเปิดแมปแล้วเราก็จะหงุดหงิดเสียงแมปงี่เง่าไหมงี่เง่าเฮียคือเราขนาดเราซึ่งเป็นคนงี่เง่าเองเรายังรู้เองเลยว่านี่มึงแม่งงี่เง่านะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้พอเขาเปิดแมปอะแล้วก็จะเป็นเสียงภาษาไทยเสียงผู้หญิงที่เสียงแบบเสียงเดดๆอะเสียงแบบเลี้ยวซ้ายอีก800เมตรชิดอะไรคือแบบฟังแล้วแบบก็เดี๋ยวเขาบอกทางเองอ่ะโอเคว่าโอเคปิดเราก็เป็นคนบอกทางให้อ่ะซ้ายแบบซ้ายอีกเนี่ยคือเรื่องแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงวะถ้าเราไม่เป็นแฟนกับเขาอะคือไม่รู้เราเป็นคนที่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นแบบอะไรเราจะไม่ให้เขาทำอะไรให้อะอยู่มาขับรถอะไรเงี้ยไม่เอานะแล้วก็เราเป็นคนเมารถที่เราไม่ได้ขับเองอะคือถ้านั่งเบาะหลังเราไม่รอดเราต้องแบบคืออ้วกแน่นอนเราไม่ไหวก็คือต้องนั่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นก็คือจริงๆแล้วตัดปัญหาคือขับเองอ่ะชัวร์สุดสบายใจสุดแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงใจใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างพอก๊อฟเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอะไรอ่ะมีความเป็นเขาก็ผู้ชายอ่ะเนาะซึ่งอันนี้ก็ให้เขาใช้สิทธิ์ความเป็นแบบความแมนแมนของเขาไปซึ่งก็โอเคทุกคนก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบบางทีเราก็ก็ไม่ต้องขับหรอกเดี๋ยวเขาขับเองก็รู้สึกกิลตี้มากว่าแบบทำไมหรอเขาขับรถไม่ดีตรงไหนหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าแบบใครนอนเตียงฝั่งไหนเนี่ยแม่งก็เป็นเรื่องแบบปัญหาโลกแตกว่ะเราชินตะแคงขวาชินตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคือตอนเด็กๆแม่งยังมีความพยายามนะว่าแบบไม่ได้ฉันจะต้องแบบนอนตะกองกอดในอ้อมแขนของกันและกันไปจนแบบรุ่งสางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหโรแมนติกเฮี้ยแต่ความเป็นจริงคือกูมันเหน็บแดกอ่ะมันไม่ไหวอ่ะแล้ว
แล้วพอแก่แม่งไม่มีความอดทนแบบนั้นแล้วด้วยอ่ะหรือคนอื่นเนี่ยคือมันคืออะไรที่เราต้องทนจริงๆเหรอวะเราต้องทนกับอาการเหน็บชากินวิตามิน B เพิ่มไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้แบบได้ชื่อว่าเราไม่เปลี่ยนแฟนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ทำงานบ้านเลยเว้ยวัดจากการพับผ้าห่มก็ได้คือเราไม่เก็ตว่าทำไมเราต้องพับผ้าห่มในเมื่อเดี๋ยวเราก็ต้องมานอนนึกออกไหมแล้วเวลานอนเราก็ต้องกางผ้าห่มแต่ก็เป็นมนุษย์ที่ทำงานบ้านเว้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนเขาแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเป็นแฟนเนี่ยไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้สองสามวันไปเที่ยวหรือไปอะไรใดๆก็ตามมันจะไปรู้ได้ไงวะถามเพื่อนเหรอเธอเป็นคนพับผ้าห่มหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงวะมันมีบีดบางอย่างเว้ยมันมีบีดบางอย่างในชีวิตที่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนมันจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆมันจะไม่มีวันรู้การเป็นแฟนคือเหมือนเป็นการอินโทรอะว่าแบบโอเคมึงจะเจออะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งขนาดว่าบางคนก็เป็นแฟนกันมาตั้งนานนะพอแต่งงานตุ้มปีเดียวรู้เรื่องคือรู้เรื่องว่าอยู่ไม่ได้แบบอ้าวไม่ได้ว่ะมันมีองค์ประกอบอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะเกินกว่าที่แบบคนคนนึงมันจะมาตัดสินคนคนนึงได้ว่าทำไมเลิกกับแฟนบ่อยจังไม่อดทนหรอหรือแบบเป็นอะไรอ่ะเราไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราต้องแบบคือการเปลี่ยนแฟนบ่อยมันเป็นคุณสมบัติของอะไรอ่ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะกรสอนหญิงอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนแบบก่อนมากๆเลยนะก่อนแบบสัก50-60 ปีอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็เข้าใจได้ว่าทางเลือกเรามีน้อยเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่สามารถจะแบบช่วยเหลือดูแลครอบครัวตัวเองได้ต้องอาจจะพึ่งพิงฝั่งผู้ชายหรืออะไรใดๆก็ตามที่มันเป็นความเชื่อต่างๆมาเหล่านี้นะซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่อยู่ดีว่าแบบก็แล้วทำไมต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียววะค่อนข้างงงเหมือนกันแหละแต่ก็จะเราเป็นคนไม่ได้เป็นแบบสายเหี่ยวมากในประเด็นนี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้ออกไปไฟอะไรมากแต่ว่าเราก็มีความเชื่อของเราแบบนี้แหละว่ามันเป็นความเชื่อที่ปัญญาอ่อนโอ๊ยไม่อยากใช้คำว่าปัญญาอ่อนมันเป็นความเชื่อที่มันไม่เข้าท่าแต่ขนาดว่าเราซึ่งมีความคิดว่ามันไม่เข้าท่าเผลอๆขึ้นมาเราแม่งก็ยังเป็นเว้ยมันก็มีความเบลมตัวเองว่าแบบเอ๊ะกูหรือเปล่ากูไม่ดีหรือเปล่าน่ารักไม่น่ารักใจไม่น่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ไม่อดทนที่อะไรอ่ะที่เรื่องแค่นี้ทำไมต้องถามคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีเราเคยมีแฟนแล้วแบบเหมือนแบบคือแฟนมันเฮียแล้วเราก็เลยเหมือนก็จะคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันไหวเอาวะแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอีเพื่อนนั่นก็คงแบบไม่ยังไม่โดนคาถาแปลงเป็นหมามันก็แบบเอาไปมันก็พูดต่อแบบเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไม่โอเคนะเว้ยแล้วก็เลยเหมือนมาโกรธเราอะว่าเรื่องแค่นี้เองแค่แบบเล็กน้อยทำไมเธอต้องเอาไปบอกคนอื่นแล้วก็แล้วให้กูคุยอะไรล่ะก็มึงไม่อยู่ให้กูคุยนี่งงซึ่งไอ้ช่วงเวลาที่รู้สึกว่ากูต้องมีเพราะกูต้องมีแฟนหรือมีความสัมพันธ์หรือมีความรักในแบบที่ควรจะเป็นชิ้นเป็นอันน่ะเราว่าอันนั้นน่ะน่ากลัวเพราะเรากลัวต่อการเปลี่ยนไปแล้วเว้ยเรากลายเป็นคนที่ต่อให้ไม่ดีกูก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกูไม่อยากอธิบายกับใครอีกแล้วว่าทำไมกูถึงต้องเปลี่ยนเพราะกูแก่แล้วเพราะกูแบบเหี้ยเขาแต่งงานกันหมดแล้วเพราะว่ากูโค้งสุดท้ายแล้วเพราะอะไรใดๆๆๆเหล่าเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเราว่าแม่งน่ากลัวเว้ยคือเรากำลังพยายามลดสิ่งที่เราเป็นหรือเคยเป็นหรือกำลังจะเป็นหรือชอบเป็นเนี่ยเพื่อให้มันไปฟิตกับความมั่นใจอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อที่จะให้เหมือนแบบกูจะได้เข้าสังคมได้หรืออะไรประมาณอย่างนั้นไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแบบเร็วๆดีนะคือมันซึ่งมันไม่ได้จำเป็นอ่ะเพราะว่าต่อให้เราลดอ่ะในวันนั้นให้เราลดกลับไปพูดถึงแฟนเก่าแล้วกันวันนั้นอะไม่เป็นไรอย่าไม่ใช้คำว่าลดก็ได้วันนั้นเราปรับตัวเนี่ยคำนี้ดูดีเราปรับตัวเลยทำทุกอย่างแบบปรับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปรับเขาก็อาจคงจะมีเรื่องให้ปรับของเขาซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่ได้เคยไปแบบเพราะเท่าที่ผ่านมามันก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยแต่เขาคงมีอะไรปรับบ้างอะปรับทุกอย่างเลยแล้วเราต้องปรับไปอย่างเงี้ยไปจนวันตายอะเฮ้ยชีวิตกูนี่ต้องเอาพลังทั้งหมดที่เอาไปทำอย่างอื่นได้อะมาทุ่มเทอยู่กับเรื่องนี้เหรอวะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงการที่จะเติบโตและมีปัญหาขึ้นมาในแต่ละวันหรืออาจจะมีลูกหรืออาจจะมีใครสักคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายต้องเอาเวลามาดูแลจะบริหารเวลายังไงเธอเป็นคนรับผิดชอบเวลาได้ไหมหรืออะไรอะไรอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันสำคัญมากอะ
กลายเป็นว่าในวันนึงอ่ะตอนเด็กๆเราอาจจะเคยรู้สึกว่าคนนี้เท่จังแบบคนนี้สเปคคนนั้นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าพอตอนโตๆมาเว้ยสิ่งที่เรารู้จริงๆว่าเราต้องการอ่ะมันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปมันจะมีช่วงที่แบบเราตั้งสเปคสูงสุดเราลดสเปคลงมาแล้วก็เราก็จะรู้สเปคตัวเองเว้ยมันคือมันจะเป็นแบบประมาณนี้อันสำหรับตัวเรานะก็คือแบบหลังจากพยายามลดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทรมานมากๆสำหรับเราอ่ะมันสิ่งที่ได้มาความสบายใจว่ากูไปไหนแล้วมีคนไปด้วยหรือว่าแบบส่วนวันนี้มางานนี่พี่นี่คนนี้แฟนหนูค่ะอะไรเงี้ยคืออะไรพวกเนี้ยมันดึงดูดเราไม่มากพอที่จะรู้สึกว่ากูจะต้องมีคนคนนี้ไปแบบอยู่ในชีวิตกูตลอดไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าการมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำตอบของชีวิตเราแล้วอะช่วงนึงเราอาจจะเคยพยายามเว้ยรู้สึกว่าแบบเพื่อจะได้แบบได้รับการนึกออกไหมแบบมีความแบบเข้าใจมุกอะไรอะมุกผัวเมียเมียสิงโตน้อยอะไรไม่ใช่สิงโตน้อยถุยราชสีห์กับกวางน้อยหรืออะไรอย่างนั้นอะซึ่งเราก็แบบมันไม่ใช่กูอะแล้วทำไมกูต้องพยายามด้วยวะแล้วเวลาไปเที่ยวแล้วมีคนมาถามว่าอ้าววันนี้พี่เขาไปไหนอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเขาตามมาคือแล้วยังไงอ่ะคือแล้วไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่ามันประหลาดไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้จอยกับอะไรตรงนั้นขนาดนั้นถึงขนาดจะยอมแลกมากับความไม่ซื่อสัตย์หรือความแบบความอะไรใดๆต่างๆอ่ะในชีวิตแม้กระทั่งในตอนนี้ที่มีกอล์ฟเนี่ยก็คือหลวมแบบครบแบบไม่ได้มีแพลนแต่งงานอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็พูดอยู่ตลอดนะตัวกอล์ฟเองก็รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้มีแพลนไม่ได้แบบไม่ได้มีแผนจะแบบใช้ชีวิตหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีคือสุดท้ายอ่ะพอเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องอยู่กับตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองอ่ะเราสามารถเปลี่ยนคนรอบคนเปลี่ยนคนรอบข้างได้หมดเลยเว้ยได้ตลอดเวลาเลยด้วยยกเว้นตัวเราเองดังนั้นคือถ้ากูไม่สปอยตัวเองแล้วกูจะไปสปอยใครอ่ะมันคือแค่นั้นเลยอ่ะเราเคยถามแม่เราเว้ยว่าแบบเฮ้ยแต่งงานแล้วแบบออกจากงานเลยอ่ะแม่เราคือเขาเรียนจบเสร็จเขาก็ทำงานใช่ไหมทำงานเสร็จเขาก็เจอพ่อเสร็จเขาแต่งงานเสร็จเขาออกจากงานเลยเว้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะแบบทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช็อกเหมือนกันนะคือมันงานแม่ก็ดูน่าสนุกนะแม่เขาตอนนั้นเขาทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครีเอทีฟแบบเขียนโฆษณาหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าอ๋อเขาอยากมีลูกมากกว่าเขาจอยกับการจะมีลูกและเลี้ยงลูกอะมากกว่าจบถ้าตอบอย่างนี้เราโอเคเอาก็รู้ตัวเองไงนึกออกไหมเขารู้อะเพื่อเขามีลูกแล้วเขาแบบดีเขาชอบนี่คือสิ่งที่เขาชอบซึ่งดีซึ่งอ๋อถูกต้องแล้วถ้างั้นก็ถูกต้องแล้วแล้วก็แม่เขาก็เอาข้อเสนอของเขาอันเนี้ยเอาความชอบของเขาอันเนี้ยไปเสนอกับพ่อเราว่าเนี่ยเขาเอ็นจอยกับการที่จะดูแลลูกถ้าเขาจะออกมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยเต็มตัวในการที่จะเป็นแบบเป็นทีมแบบดูแลลูกเป็นทีมดูแลลูกเป็นทีมดูแลบ้านเป็นแบบคือเป็นทีมเบื้องหลังอ่ะพ่อออกเบื้องหน้าคนเดียวทำไหวไหมเขาไหวเอาไหวก็โอเคเขาตกลงกันได้เพราะสร้างข้อตกลงกันไปซึ่งอันนี้แล้วแต่ละครอบครัวแล้วว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแล้วแต่การทำข้อตกลงแต่ว่าคือสุดท้ายอ่ะเห็นป่ะนายก็ทำอย่างที่นายชอบอ่ะการแชร์ชีวิตร่วมกับคนอื่นมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วมันเป็นเรื่องยากแล้วมันก็เปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนทุกวันมนุษย์เปลี่ยนทุกปีด้วยซ้ำคนที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นานๆน่ะไม่ใช่คนที่เป็นคนเดิมที่เราเจอเมื่อ20ปีที่แล้วเว้ยแต่บางคนที่พร้อมจะเปลี่ยนไปกับเราตลอดพร้อมที่จะผจญภัยไปด้วยกันกับความบ้าๆบอๆของชีวิตไปด้วยกันกับสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆไปด้วยกันกับทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของวัยเปลี่ยนแปลงไปกับเหตุการณ์หรืออะไรใดๆต่างๆที่มันกระทบเข้ามาไม่ใช่ว่าโอ้โหสมัยมัธยมคิดอยู่ยังไงมันก็คิดอยู่แค่นั้นน่ะซึ่งแบบไหวเหรอวะก็ไม่ไหวไหมไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะอันนั้นเราเลยไม่รู้สึกว่าการที่แบบอายุ24เปลี่ยนแฟน6ครั้งแล้วแบบแล้วทำไมอะคะคือเดี๋ยวถ้ามีคนถามอีกก็บอกว่าเดี๋ยวตอน40เปลี่ยนมากกว่านี้อีกค่ะก็บอกไปคือจริงๆมันก็จบด้วยคำว่าเสือกแหละแต่ก็ไม่อยากให้ตอบแบบนั้นดังนั้นคือพี่ไม่อยากให้น้องเอาความดีหรือความอะไรไปเป็นคุณค่าของมันอะ
ซึ่งอันนี้ก็พูดยากอีกมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวแล้วคนที่เขาคบแฟนคนเดียวมาตลอดชีวิตแล้วแต่งงานเลยเขาเป็นคนไม่ดีเหรอก็ไม่ใช่อีกไงเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคุณค่าความการให้ค่าของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของคนน่ะมันไม่เท่ากันเว้ยบางคนเขาอาจจะรู้สึกเขาชอบที่จะจ่ายไปเพื่อความอุ่นใจว่าเขามีใครหรือว่าการเขาชอบที่จะอุ่นใจที่ได้รู้ว่ามีใครคนนี้เท่านั้นด้วยนะมันจะมีใช่ไหมเราจะเคยเห็นคู่รักหลายๆคู่ที่แบบไม่ทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะทะเลาะกันน่ะแต่มันก็ไม่เลิกกันนี่อยู่กันอย่างนั้นน่ะซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นความอุ่นใจของเขาพร้อมจะทะเลาะกับไอ้เนี่ยไปตลอดชีวิตอ่ะก็ต้องปล่อยเขาก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปเพราะว่าเข้าไปห้ามกูก็เป็นหมาอยู่ดีคาถาเสกเพื่อนให้เป็นหมาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันยกเว้นว่าเฮ้ยอันไหนแม่งแบบอันนี้ดูรุนแรงดูอันตรายอันนี้ก็ต้องถามกันนะว่าแบบไหวไหมอะไรเงี้ยต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ต้องถามถือว่าเป็นเพื่อนควรจะทำเป็นสิ่งที่เพื่อนควรจะทำแต่บางคนอย่างเพื่อนเราเมื่อคืนเนี้ยที่เราเพิ่งไปงานแต่งมาก็มีแฟนคนนึงมานานมากเลยออนออฟแบบแต่ก็คิดว่าคนนี้แหละแล้วก็แบบอุ้ยรสนิยมดีแบบไปด้วยกันได้เก๋ๆดูหนังอะไรอย่างนี้แบบของเขาอะนะแล้วคบกันมานานมากแล้วก็มีปัญหาบ้างจุ๊จิ๊ดจิ๊ดก็ซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้แหละอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วก็กับคนที่แต่งงานก็คือเหมือนคบกันปีนึงแล้วก็แต่งแล้วก็ดูแฮปปี้มากคือเมื่อคืนเราไปแล้วแบบเพื่อนเราสวยมากเลยมันเป็นประกายอะเวลาผู้หญิงที่รู้สึกว่าเป็นที่รักอะคนที่รู้สึกว่าเราวางใจเราตรงนี้ได้อะมันแบบโหเพื่อนกูสวยจังวะแล้วก็เจอเพื่อนอีกคนที่ปีหน้าก็แต่งแล้วนะซึ่งกันนี้ก็คบมาแบบปีนิดๆปีกว่าๆแล้วก็แต่งถามว่าเราคิดว่า2คนเนี้ยเค้ารีบเพราะว่าเค้าเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตมั้ยเราไม่คิดแบบนั้นเลยนะเรารู้สึกว่าเค้าอยู่มันจนรู้แล้วมากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเค้าต้องการอะไรกันแน่คือไม่ได้กลัวการอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเว้ยถ้าจะอยู่คนเดียวแม่งก็ต้องอยู่อ่ะแต่พอดีแบบมันเจอคนที่มาร่วมอยู่กับกูก็ได้อ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นแบบนั้นเลยคือทุกคนต่างก็มีความสุขแล้วก็พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบความงี่เง่าหรือว่าความน่ารักหรือว่าความแบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราว่าโมเมนต์แบบเนี้ยมันดีคือไม่ว่าต่อไปในอนาคตอ่ะชีวิตคู่ของเพื่อนเรากับแฟนมันจะเป็นยังไงมันอาจจะตีกันแล้วก็เลิกกันก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าเมื่อคืนที่เราเห็นมันอ่ะเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆอ่ะอยู่เสมอในวันที่เราสามารถเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าเราเอาชีวิตฝากไว้กับคนนี้ได้และอีกคนเขาก็วางใจเราวางใจในตัวเรามากพอที่จะฝากชีวิตไว้ให้เราเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบกรีดเลือดแลกคำสาบานนึกออกปะแต่มันเหมือนแบบโอเคตื่นมาเจอพรุ่งนี้ตื่นมาเจอไอ้คนนี้กูก็โอเคอ่ะมันก็ไม่แย่กูสามารถนอนตะแคงซ้ายไปได้ตลอดกาลหรือกูสามารถนอนแบบว่าในคอนดิชันที่แตกต่างออกไปจากที่เราโตได้ตลอดกาลอ่ะมันต้องมีอะไรแบบนั้นซึ่งถ้ามันยังหาไม่เจอก็เปลี่ยนมีเหตุผลอะไรจะต้องทนไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทำไมต้องแบบไปผูกมัดตัวเองกับคำว่าแบบไม่ได้เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแต่เราคบกันมานานแล้วนะแกเราแบบคบกันมานานเกิน10ปีเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาแบบเลิกเพราะว่าถ้าคบต่อก็จะเป็นปีที่11แต่ถ้าไม่คบแล้วก็จะเป็นปีที่10อยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลเว้ยเวลามันก็ต้องไม่เพิ่มขึ้นนึกออกปะคือจะแกจะไปเลิกปีที่11หรอหรือปีที่12คือถ้ามันเริ่มมันก็เลิกอยู่ดีไงหรือว่าจะเริ่มแต่ปีแรกคือสุดท้ายมันก็มีค่าเท่ากันดังนั้นอย่าไปเอาจริยธรรมหรือว่าความดีหรือความแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องไปผูกอยู่กับการไม่เปลี่ยนแฟนเลยซึ่งก็จะมีแบบมีเงาทมึนของคำว่าการมีเพศสัมพันธ์ยืนอยู่ข้างหลังของคำว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วไงอ่ะก็แล้วไงอ่ะมันแล้วไงอ่ะมันร่างกายกูอ่ะถ้ากูดูแลตัวเองได้มันก็จบปะวะคนด่าไม่ได้มาหาอะไรให้กูคิดจริงแล้วถ้ามีแฟนที่มาแบบทำไมเปลี่ยนแฟนบ่อยแล้วแบบเซาซีอ่ะนึกออกไหมไม่เลิกไม่แล้วยังแบบมาแซะเรื่องแฟนเก่าจงเลิกกับมันซะจริงๆไม่ต้องไปแซะคืนด้วยเลิกมันงี่เง่าอย่าไปคบเราไม่คบคนงี่เง่าชีวิตเราเหนื่อยแล้วเราไม่ควรจะเสียเวลาไปกับอะไรแบบนี้วันเวลาข้างหน้าแม่งยังต้องมีอะไรให้สู้กันอีกเยอะแกจะมานั่งแซะเรื่องแฟนเก่าทำไมอ๋อใช่สิทำตัวแบบนี้แบบเฮ้ยไม่ได้ดิมันไม่ควรนะแล้วว่ามันไม่โอเคอ่ะ
นาทีนี้สิ่งที่เราต้องทำน้อยไปกว่าการหาความรักของคนที่มาแมทกับเราก็คือถามว่าชีวิตเราจริงๆต้องการอะไรมากกว่าว่าจริงๆเราควรจะแบบควรจะอยู่กับใครในเงื่อนไขแบบไหนในชีวิตของเราที่เราจะรู้สึกว่าสบายใจของเราที่สุดและของคนที่จะเข้ามาอยู่กับเรามากที่สุดซึ่งถ้ามันจะไม่มีมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะมีก็ขอให้เติบโตไปด้วยกันแบบพร้อมจะเปลี่ยนไปด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ากูจะผูกอยู่กับชุดความคิดหรือแบบอะไรหลักๆเดิมๆไปตลอดกาลมันก็โตไปพร้อมๆกันมันก็แก่ไปด้วยกันมันก็ขำไปด้วยกันมันก็งี่เง่าไปด้วยกันนั่นแหละเราว่าจริงๆแล้วการมีแฟนหรือการเติบโตของมนุษย์อ่ะมันคืออะไรแบบนี้มากกว่ามันไม่ใช่การไม่ยืดหยุ่นหรอกมันไม่ใช่การฝังคนนึงไว้ในร่างแบบนึงไว้ตลอดชั่วกาลปวสานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแต่มันคือการแบบมึงเปลี่ยนกูก็เปลี่ยนมึงพังกูก็พังถ้าพังแล้วช่วยกันไหวก็ช่วยไม่ไหวแม่งก็แยกย้ายกันไปชีวิตมันก็เท่านี้นี่คือข้อคิดจากหญิงวัย40ซึ่งเปลี่ยนแฟนบ่อยมั้ยบ่อยมั้ยวะก็บ่อยแหละแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยจนน้องถามเข้ามาเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ถามเข้ามาก็เหมือนให้พี่ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยเหมือนกันโอเคขอบคุณมากสำหรับคำถามแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับแอมไซ Thank you ได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมทักมานะมีอะไรทักมาได้ใน Twitter @jeranpura นะคะหรือว่าอีเมล amsaithankyou ตรงคำว่าไซนะเป็น SAI นะ imsaithankyou @gmail.com วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ